メンライダーゼロはこの後スタート。สวัสดีครับพวกเราไรเดอร์ออโต้ทีวีครับพะโตครับโย่อโตครับโย่ครับเห็นเจ้าเข็มขัดฮิเดนซีโรวันไดเวอร์เนี่ยคงรู้แล้วนะครับว่าวันนี้เราอยู่ในซีรีส์ของอะไรซีโรวันใช่ซีโรวันครับท่านประธานของเกมของเราตอนนี้ยังฉายอยู่ในทีวีเมืองไทยด้วยนะใครยังไม่ดูก็ไปดูกันครับครับก็สนุกมากเลยภาคไทยด้วยก่อนที่เราจะไปดูเจ้าหัวไอคีตัวนี้ก็อยากให้เพื่อนๆช่วยกันหน่อยนั่นคือกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามด้วยนะครับนะครับกดติดตามเลยแล้วถ้าใครได้กดติดตามแล้วก็ขอบคุณมากยังไงก็ไปชวนเพื่อนๆกดติดตามกันเยอะๆนะครับวันนี้เรามีอะไรมารีวิวให้พี่เขาดูครับพักไลคีค่ะไอ้เขาเรียกว่าโปรไกคีแล้วตอนนี้เพราะว่าออฟฟิเชียลเมืองไทยเรียกเป็นโปรไกคีเนาะมัน PROGRISE โปรไกนะโปรไกคีนะครับชื่ออะไรรู้ว่าจำได้ไหมอ่านออกพระอ่านออกว่าไดโนไมซิ่งเรามีโปรไกคีนี่ครับไดโนไมซิ่งไลออนมารีวิวให้ดูครับนะคะออโต้รู้ไหมว่าทำไมเราต้องรีวิวตัวนี้เป็นความพิเศษยังไงมันคือโปรไกคีของฟังสตอรูแล้วไงอีกอันเนี้ยที่ที่คุณพ่อหามารีวิวเพราะว่าอันเนี้ยมันเป็นโปรไกคีพิเศษที่มันไม่มีวางขายในห้างเพราะว่ามันแถมมากับหนังสือเทเลบีคูงเพราะว่าปกติคนเล่นไรเดอร์เนี่ยทุกปีก็จะมีตัวที่มันเป็นพิเศษที่มันแถมมากับเทเลบีคูงเนาะเขาเป็นแบบเขาสนิทกันสองเจ้านี้ไรเดอร์ที่อันนี้คือไดนาไมติ้งไลออนไดนาไมติ้งไลออนมันคือตัวอะไรก็คือไลออนไลออนคือตัวอะไรสิงโตมันคือสิงโตระเบิดสิงโตที่ยิงระเบิดได้นั่นเองแค่สิงโตยิงระเบิดแล้วยิงปืนกลน่ะประมาณนั้น ability มันคือ burst ก็คือระเบิดนะครับข้างหน้าจะเป็นรูปสิงโตแบบนี้ข้างหลังก็จะเป็นสีแบบบ้านเราเรียกว่าสีกะปิเลือดหมูเก่งมากใช่ไหมพ่อพี่เนี่ยเจสีเลือดหมูข้างหน้าเป็นสีแดงเลือดหมูข้างหลังก็สีแดงเลือดหมูครับเปิดตรงนี้ก็จะเป็นรูปเห็นไหมสิงโตตรงนี้เป็นสิงโตสิงโตแล้วตรงนี้ก็จะเป็นรูปเดียวกับเป็นหน้าสิงโตอันนี้แหละแล้วก็พอเปิดมาข้างในก็จะเป็นคูปอะไรดูครั้งแรกพี่ก็ยังไม่บอกว่ามันคืออะไรนะว่ามันเป็นอะไรเอ้าเหรออันนี้ก็จะเป็นรูปโครงของโครงกระดูกสิงโตที่เป็นหุ่นยนต์ก็เหมือนโปรไกคีตัวอื่นเนาะข้างหลังดูข้างหลังก่อนข้างหลังเนี่ยอันนี้ไม่มีความพิเศษตรงที่ข้างหลังเนี่ยถ้ามองผ่านๆมันเหมือน DX เลยใช่ไหมแต่จริงแล้วอันเนี้ยมันเป็น SG เป็นงานแคนดี้ครับดังนั้นหมายความว่าเจ้าโปรไอเคียนนี้มันจะไม่มีอะไรไม่มีเสียงถ้ามันไฟเลยก็ไม่มีเสียงมันมีเสียงแต่มันไม่มีไฟใช่เพราะ DX ถึงจะมีไฟครับถ้าเป็นแคนดี้ไม่มีไฟถ้าใครอยากรู้ว่าวิธีแยกโปรไกคี DX กับแคนดี้ยังไงอ่ะก็ดูตรงนี้นะนี่ผมเคยทำไว้แล้วครับครับใช่ค่ะนี่ปุ่มเอฟเฟกต์ของแคนดี้มันก็จะอยู่ตรงไหนครับตัวรองตรงนี้ครับเนี่ยปุ่มเอฟเฟกต์แคนดี้ก็อยู่ตรงนี้ตรงนี้ที่มันกดได้แบบตรงนี้นะครับตัวข้างหลังปุ่มนี้ตรงนี้กดปึ๊บก็จะมีเสียงออกมาบัสโปรไกคีแคนดี้ทอยของเซโรวันเนี่ยครับมันแบบมันสามารถไปเล่นได้ทุกกับเข็มขัดทุกแบบเลยนะได้เล่นกับอะไรได้บ้างครับเซโรวันนี่เล่นกับเจ้าเซโรวันไดเวอร์แล้วก็ปืนอะเล่นกับช็อตไลเซอร์ได้ช็อตไลเซอร์แล้วก็ของปีศาจแล้วก็ไปเล่นกับเข็มขัดนั่นได้ไอตัวไม่ใช่ตัวจริงเลยได้ก็คือฟอสไลเซอร์กับฟอสไลเซอร์ได้เนี่ยครับอันเดียวคุ้มเลยเสียงมีประมาณแบบ7เสียงเลยแต่ว่ามันก็ต้องมีวิธีเล่นของมันหน่อยนะพร้อมจะไปฟังพร้อมนะคะปากงั้นเราไปฟังเสียงแล้วก็ไปดูวิธีเล่นเจ้าโปรไกคีไดนาไมติ้งไลออนอันนี้กันเลยครับไปเลยมาฟังเสียงกันครับเสียงแรกนะครับบัสต์เบิร์สต์เบิร์สต์ไม่ครับอัพเดท
ันอเบอร์ตี้ 01 driver 01 driver Bears of Incredible Dynamite in Lion Measurable explosive force like fireworks อันนี้ก็คือเสียงที่จะออกตอนเล่นกับเจ้า01 driver เสียงต่อไปครับชัตไรเซอร์ Dynamite in Lion Measurable explosive force like fireworks นี่คือเสียงออกตอนเล่นกับชัตไรเซอร์ครับต่อไปต่อไปครับ It's motion right dot net ต่อไปครับ Dynamite in Lion Measurable explosive force like fireworksแล้วก็จะวนแล้วนะใช่ครับกดครับอีกเสียงหนึ่งก็จะเป็นเสียงไลออนบาสบาสตกลงเสียงมีทั้งหมดกี่เสียง8 8ตรงนี้ทีนี้ก็ได้เวลาเล่นเจ้าโปกาคีไดนาไมติ้งไลออนกับแคนดี้ทอยกับเจ้าตัวซิเดนซิโรวันไดเวอร์กันมันมีทริคยังไงครับวิธีเล่นกดให้มาร้องซิโรวันไดเวอร์ก่อนใช่กดให้เสียงมันวนไปร้องเข็มขัดที่เราอยากจะเล่นก่อนเนาะใช่ค่ะตัวกดให้พี่เขาดูบาสนี่แหละนี่แหละให้ร้องเสียงนี้ก่อนแล้วทำไงอ่ะทีนี้ก็เล่นได้เลยใช่ไหมมากดครับฝึก Authorize แต่นี่แคนดี้จะไม่มีเสียงว่าเท่าไหร่เนาะใช่นี่เป็นรูปสิงโตฉายแสงออกมาแจ๋วมากแจ๋วมากแจ๋วครับฮะเมื่อกี้เราไม่ได้ยินเสียงไอออโทไรเนาะเพราะมันไม่มีเนาะแคนดี้ใช่แล้วปล่อยแม่ตายได้ไหมตัวน่าจะไม่ได้เนาะไม่ออกใช่ไหมเสียงออกเฉพาะเข็มขัดซิลวันไดเวอร์แต่ว่าเสียงของโปรเฮคีไม่ออกเพราะว่าแคนดี้มันเป็นเสียงวนของมันอยู่แล้วถูกไหมใช่เสียได้เสียได้ไม่เป็นไรเราลองให้ดูหมดเลยนะลองกับซิโรวันไดเวอร์ชอปไลเซอร์แล้วก็ฟอร์สไลเซอร์แล้วท้ายคลิปเราจะมีแถมเป็นลองกับซิโรทูยูนิตด้วยเนาะใช่ค่ะแล้วเราเตรียมไว้แล้วเดี๋ยวเราจะให้เขาดูก็ไปดูกันท้ายหลังแกงนี้แล้วก็ไปดูท้ายคลิปนะครับครับหน่อยนิดนึงถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดแซวใครให้น้องออโต้ด้วยนะคะใช่ให้พวกเราได้ดูออโต้ทีวีด้วยนะครับจะได้มีกำลังใจทำคลิปใหม่ๆมาให้ดูกันใช่ค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะน่าจะยังไงครับ